สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Chloe Channel ค่ะค่ะวันนี้นะคะแพลวก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะวิธีที่เราจะจัดการกับความท้อแท้นะคะความสิ้นหวังนะคะเพราะว่าคือบอกได้เลยว่าตอนนี้แพลวก็มีเรื่องที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะท้อแท้นะคะแล้วก็ทำไม่ได้แพลวก็เลยคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเกิดจะได้แบ่งปันกับทุกๆคนแพลก็คิดว่าบางทีนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับแพลก็ได้นะคะที่เรามีความตั้งใจอะไรบางอย่างแล้วบางครั้งเราพยายามทำให้มันเป็นไปอย่างที่เราคาดหมายนะคะแต่ว่าณจุดๆนึงนะคะเราก็จะมีห่วงของความรู้สึกนะคะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ค่ะเราก็มีอารมณ์ความรู้สึกขึ้นๆลงๆนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่แพรอยากจะแบ่งปันก็คือว่าเวลาที่เราอะค่ะรู้สึกว่าเราท้อแท้นะคะแล้วก็เหมือนยอมแพ้แล้วอะไม่เอาอะไรแล้วนะคะกับตอนนี้มันก็มีโมเมนต์บ้างนั้นบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะหรือว่าแม้กระทั่งตัวแพลเองเนี่ยเราหยุดพักสักแป๊บนึงนะคะพักให้เริ่มจากอะไรที่แบบเราสบายใจก่อนเลยนะคะอาจจะเป็นเล่นเกมฟังเพลงนอนเฉยๆหรือว่าอยู่กับตัวเองผ่อนคลายนะคะทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขมองสิ่งที่เรารักมองสิ่งที่เราชอบนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะคะในทุกๆสิ่งที่ผ่านมานะคะก็อะไรที่เรายังไม่สบายใจก็ให้เคลียร์สิ่งนั้นนะคะอย่างถ้าคุณไม่สบายใจกับใครก็ยกหูโทรศัพท์โทรไปคุยเคลียร์กับเขาเลยนะคะหรือว่าถ้าอะไรที่เรายังติดค้างยังทำไม่เสร็จก็ให้กลับไปเคลียร์ให้เสร็จนะคะค่ะแล้วก็พอเวลาที่เราอยู่กับตัวเราเองเรารู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกสงบขึ้นแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองกลับมาสร้างใหม่นะคะว่าโอเคฉันจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมหรือว่าฉันจะกลับมาที่ความตั้งใจเดิมแพลวเชื่อว่าทุกๆคนนะคะก็มีความตั้งใจเวลาที่จะตั้งใจทำอะไรอย่างเช่นตั้งใจจะลดน้ำหนักตั้งใจจะทำงานให้ดีตั้งใจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งใจจะสร้างเงินตั้งใจจะทำเพื่อคนอื่นนะคะก็อยากให้กลับมาที่ความตั้งใจนั้นค่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็มีแบบอยากจะหยุดนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะให้เวลากับตัวเราเองแล้วก็พอเวลาเราโอเคแล้วเนี่ยเราก็กลับมาสร้างใหม่นะคะแพลวก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่แบบติดอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็อยากจะทำให้มันเวิร์กอยากจะทำให้มันได้นะคะหรือแม้แต่การยอมแพ้นะคะกับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกับลูกกับพ่อแม่กับครูกับแฟนกับเพื่อนร่วมงานหรือที่ทำงานหรืออะไรก็ตามนะคะก็ค่ะเรื่องนี้มันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ก็แพลก็เชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถที่จะกลับสู่โหมดปกติได้นะคะหรือว่าเป็นโหมดที่แบบเรามีพลังที่จะไปทำแต่ว่ามันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าโทษตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องโทษคนอื่นด้วยค่ะแค่เรารับผิดชอบว่าเราจะปรับอะไรตรงไหนนะคะเราจะสร้างอะไรใหม่เราจะทำตัวหรือทำพฤติกรรมอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อให้มันมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะแพลก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ Chloe Channel ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Chloe Channel ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ